กรมประชาสัมพันธ์ติดตามการดารดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาครับ ที่โรงแรมบีพีสมิลลาบีดโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากรมประชาสัมพันธ์นำโดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองเนาและนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากทุกสํานักกองร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่สํานักประชาสัมพันธ์เขต6จังหวัดสงขลา โดยก่อนเริ่มประชุมค่ะได้รับชมการแสดงของบุคลากรในสังกัดสำนัก ประชาสัมพันธ์เขตหในชุดทรานส์เมอร์บอกเล่าวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและการทํางานของสื่อในสังกัดทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ทั้งในยามวิกฤตและยามปกติหลังจากนั้นค่ะที่บดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการทํางานแก่เจ้าหน้าที่เน้นย้ําการกําหนดหรือเลือกประเด็นทุกชิ้นงานต้องมีความชัดเจนว่าต้องการนําเสนอในแง่มุมไหนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจน่าติดตามลดความขัดแย้งและยังย้ําอีกนะคะว่าสื่อกรมประชาสัมพันธ์ไม่เร็วเหมือนสายฟ้า ไม่ช้าเหมือนเรือเกลือที่เหลือเชื่อถือค่ะถูกต้องชัดเจนและน่าสนใจค่ะแต่ก่อนจะเริ่มประชุมกับผู้บริหารเพื่อติดตามการดำเนินงานในค่วงที่ผ่านมาค่ะ